นายกรัฐมนตรีได้เข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะขณะที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะก็ไล้วาลังงานค่ะเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลาออกไปเป็นสอวอค่ะ ค,ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการลาออกไปเป็นสมาชิกผู้ที่สภาหรือสวโดวยวันนี้มีเพียงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยไม่มีวาระงานหรือการประชุมใดเป็นพิเศษค่ะ ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะพลโทวีรชนสุขคนทปฏิภาครองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้รับรายงานกรณีคลิปเจ้าหน้าที่ตํารวจจังหวัดนครศรีธรรมราชขอตรวจใบอนุญาตขับขี่กับผู้อ้างตัวว่าเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค8จนทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรายดังกล่าวถูกสั่งย้ายโดยเบื้องต้นทราบว่าเป็นการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่จึงได้สั่งการผ่านสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะให้ย้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจรลยนี้ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้วพร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้ชมเชยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและขอให้ทุกคนยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้สำนักงานสารยุติธรรมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บุคคลในคลิปเป็นข้าราชการสารจริงหรือไม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่สังคมด้วยค่ะเช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ความเป็นธรรมไปแล้วส่วนตัวผู้กํากับสอพอทุ่งใหญ่จะดําเนินการไปตามขั้นตอนซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําลังดําเนินการอยู่ค่ะทัศพลทิศเถียนถ่ายภาพอัลดาชิลลุง่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ